คนได้มีเพื่อนอ๋อนี่เหรอเท่าเหรอคือน้องก็จะเป็นแบบยังเด็กอยู่อะค่ะเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการทำงานยังไงมาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอะค่ะแล้วก็ส่วนเมย์ก็จะเลือกงานด้วยค่ะถ้าเห็นงานเด็กๆก็จะพามาอะไรเงี้ยให้เข้ากับเขานะคะแล้วก็ถามว่าน้องก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างเพราะยังเหมือนกับเสียงดังหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีกลัวอยู่แต่ว่าเขาก็เริ่มโตมากขึ้นบางอย่างก็กล้าบางอย่างก็ไม่กล้าก็แล้วแต่แบบตามวัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังแบบยังโอเคยังเริ่มเข้าใจว่าวันนี้มางานนะอะไรเงี้ยค่ะมีถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นเด็กหน้าเดียวอยู่จะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่บ้านจะไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่บ้านจะร่าเริงยิ้มแย้มเล่านิทานแบบพูดคุยตลกอะไรอย่างเงี้ยหรือไปรายการของเขาเองเขาก็จะตลกกับเขาคุ้นเคยแต่เขามานอกเขายังรู้สึกว่าเขายังกังวลยังไม่คุ้นที่สถานที่แปลกใหม่อยู่ต้องใช้เวลาเนี่ยบางทีงานเสร็จแล้วอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะเริ่มดีขึ้นในตอนนี้มาก็จะแบบงงๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยู่บ้านมีการเตรียมพร้อมไหมครับว่าซ้อมมาออกงานหรือมาอยู่ต้องอย่างนู้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็จะบอกล่วงหน้าว่าวันนี้มางานนะลูกงานคิตตี้นะคะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่เป็นต้องถามความสมัครใจครับพี่ไม่เวลาจะรับงานชิ้นนี้ก็มีค่ะส่วนใหญ่ความสมัครใจรับงานไม่เท่าไหร่สมัครใจในการแต่งตัวมากกว่าเพราะว่าเด็กตอนนี้เริ่มที่จะเลือกในการแต่งตัวอย่างวันนี้เขาก็เลือกชุดเองแต่เราก็ต้องบอกว่าเรามาทีมคิตตี้นะลูกสีแดงนะคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาจะเลือกชุดแต่งเองวันนี้ใส่ชุดแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเลือกชุดนี้ให้เขาก็จะไม่ชอบก็จะไม่ใส่ตอนนี้เป็นวัยที่กำลังเลือกเองค่ะเห็นไหมคุณพ่อเป็นเด็กที่สวิงเรื่องอารมณ์ในการแต่งบางวันก็จะบอยไปเลยบางวันก็จะเป็นเจ้าหญิงไปเลยใช่วันนี้ก็โอเคอยู่วันนี้แต่มีกางเกงมีถุงน่องนี้ก็ยังโอเคแต่ว่าแล้วแต่นะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะชอบเจ้าหญิงแล้วมายูชอบเจ้าหญิงอะไรคะชอบอะไรคะเจ้าหญิงอะไรบอกพี่เขาสิเผื่อพี่ก็ให้นะเผื่อคนทั้งบ้านดูอยู่ให้เอาอะไรเจ้าหญิงอะไรคะเจ้าหญิงอะไรคะออร่าล่าป่ะหรือเอลซ่าอันนี้เริ่มฮะอะไรนะอะไรลูกเอาเอลซ่าเหรออะไรนะคะพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะแววแล้วสวยรักงามแบบมาได้คุณแม่อะไรอย่างงี้ไหมคะยังถ่ายแมวยังหรือว่ายังค่ะยังมีความเป็นมีเจ้าหญิงได้แต่ก็ยังมีความแบบต้องใส่เสื้อยืดข้างในหรือว่ายังไม่มีความเป็นผู้หญิงจ๋าค่ะในพาร์ทผสมในพาร์ทของพี่หนูเขายังห่วงกังวลว่าอยากออกงานเยอะหรือว่าอยากไปเจอคนเพราะว่าพี่หนูเป็นคนข้างที่จะแบบห่วงอ๋อก็เขาก็โอเคเข้าใจในการรับงานอยู่ค่ะเข้าใจแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะห่วงอะไรเงี้ยก็ในเรื่องของแบบป่วยมากกว่าเจ็บป่วยเนี่ยค่ะเพราะว่าเด็กก็เหมือนไปโรงเรียนก็จะป่วยบ่อยอะไรเงี้ยค่ะมายูก็ป่วยบ่อยแต่พอไปโรงเรียนก็จะติดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคนเป็นห่วงเรื่องนั้นมากกว่าสุขภาพในเรื่องค่าเหนื่อยนี่ต้องแยกเป็นบัญชีหรือไม่ก็ใช่ก็ให้ลูกอะค่ะก็เป็นแบบว่าเก็บไปบัญชีชื่อเราแต่ก็เพื่อลูกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นอายุตอนนี้พี่เมย์ยังเป็นห่วงอะไรอยู่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังช่วงคิดเองอยากได้เรียนรู้ก็ไม่นะคะตอนนี้ก็สี่ขวบก็ถามว่าเขาก็โอเคอยู่ค่ะในวัยสี่ขวบค่ะแต่ว่าก็ห่วงเลยไหมก็ยังไม่ได้ห่วงอะไรเด็กหน่อยก็คงเรื่องเรียนมากกว่าเพราะจะเรียนหนักมากขึ้นนั่นยังเด็กๆอยู่ก็ยังโอเคอยู่อะค่ะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างพี่เมียวก็จะได้อยู่กับเพื่อนนั่นโรงเรียนก็โอเคนะคะก็ล่าเริงดีค่ะติดอะไรมาจากเพื่อนมาเล่าวีรกรรมที่โรงเรียนอะไรก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะคำพูดแปลกๆเลยก็ได้มาจากโรงเรียนเหมือนกันเลยค่ะเรามีห่วงมีอะไรมีครับเวลาลูกได้คำพูดหรือจับอะไรแปลกๆมาจากโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรที่มันแปลกมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะถ้ามีบ้างก็อาจจะคอยบอกแต่เสียงไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็โอเคเนาะเขาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เป็นยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะมีติดเพื่อนมีอะไรบ้างไหมครับติดค่ะติดเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนชอบเล่นกับเพื่อนแต่ว่าช่วงเช้าจะติดแม่หน่อยเวลาไปส่งก็ยังแบบยังเหมือนอยากไม่อยากให้แม่ออกไปอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อยู่ด้วยชอบไปโรงเรียนไหมยูชอบไปโรงเรียนไหมคะขาวสายละไม่ชอบโรงเรียนเหรอเพื่อนที่โรงเรียนชื่ออะไรมายูชื่ออะไรคะมีเพื่อนสนิทไหมคะมีไหมคะไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่เมย์เป็นไงมาอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงสนุกไหมลูกไม่สนุกเลยเหรอคะไม่สนุกมากแล้วนะตอนนี้นี่เริ่มไม่สนุกไม่สนุกแล้วพี่เมย์ถามถึงพี่อ้ําหน่อยเพื่อนสนิทตอนนี้ดูเป็นไงบ้างพี่อ้ําอินเลิฟชื่นชมทุกอาทิตย์เลยเราเห็นแล้วเป็นไงบ้างว่าเพื่อนเรายิ้มแบบเบิกบานก็ดีค่ะพอดีเพราะว่า
พราะว่าก็ถ้าสมมุติลงเอ่ยก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่าถามเหมือนกันว่าแหมลงรูปทีนี่ยังไงจ้าสรุปแล้วยังไงอ้ําก็บอกว่ายังก็ดูกันอยู่แต่ว่าเขาโอเคเขาก็น่ารักดีค่ะเข้ากับที่บ้านได้ค่ะคือเหมือนว่าคนนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะลงอ้ําจะลงเอ่ยกับคนนี้แน่นอนแล้วล่ะพี่ก็คิดว่าน่าจะถ้าเท่าโอเคก็น่าจะได้แต่ก็ต้องดูลุ้นไปค่ะเห็นเขาชนะใจมาฮิวด้วยเล่นกับมาฮิวเป็นผีเล่นกับมาฮิวใครเขาคนไหนคะอาโพอ๋อมาฮิวรู้จักไหมรู้จักนภพไหมคะรู้จักนภพไหมนภพอ่ะรู้จักไหมคะแขนหักเห็นมั้ยอุ๊ยจำได้ไม่ได้มั้ยคะจำได้ใช่มั้ยนภพจำได้มั้ยเป็นยังไงจะดีมั้ยจะดีมั้ยคะเอาไปทีมน้าพกเป็นเจ้าชายอะไรนะเจ้าชายหมูสับแล้วน้าอ้ําเป็นเจ้าหญิงอะไรน้าอ้ําเป็นเจ้าหญิงอะไรอุ๊ยแล้วมาอยู่เป็นเจ้าหญิงป่ะคะเป็นป่ะคะหรอโอเคก็จำได้น้าพกแขนหักใช่ไหมแขนหักใช่ไหมคะจำได้ด้วยเนาะเล่นกันบ่อยไหมคะบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยได้บ่อยเพราะว่าน้องมาอยู่ต้องไปโรงเรียนแต่เขาก็จำได้ที่ไปญี่ปุ่นค่ะแสดงว่าเหมือนมาอยู่ค่อนข้างซีกับอาภพแล้วตอนนี้ก็โอเคนะคะเจอเขาก็จำได้เด็กกับความจำดีค่ะพี่เมลสังเกตว่าคนบอกว่ามาอยู่ค่อนข้างที่จะเปิดรับคนอื่นยากแต่อาภพนี่คือเอาอยู่ก็เรียกว่าเข้าถูกทางเข้าถูกทางค่ะเพราะอ้ํารักหลานมากแล้วเข้ากับหลานได้ก็อ้ําก็โอเคใช่มั้ยคะใช่ไหมคำเขินโอเคไหมครับผ่านไหมนักพกผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านปะผ่านไหมตอบก่อนตอบก่อนผ่านไหมผ่านไหมแอบชอบไหมคะชอบไหมคะ